พี่ก็ขยี้เกินโดมปกรณ์ลำโพสอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนพี่ก็ขยี้เกินโดมปกรณ์ลำโพสอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนหลังจากโพสต์ไวรัลต่อให้ไม่มีเบียร์พี่ก็ยังมีค็อกเทลเย็นๆให้จิบอยู่ดีคอมเมนต์แตกวันนี้วันที่6มกราคม67เรียกได้ว่าประเด็นมหากาพย์ดราม่าร้อนแรงของนักร้องสาวเป็นกระแสถูกพูดถึงกันข้ามปีเลยทีเดียวท่ามกลางสื่อโซเชียลก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงต่างก็พูดถึงในหลายแง่มุมต่างๆนานางานนี้หนุ่มโดมปกรณ์ลำก็ออกมาโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์วันชิลๆของตัวเองกับเครื่องดื่มตรงหน้าพร้อมแคปชั่นว่าต่อให้ไม่มีเบียร์พี่ก็ยังมีค็อกเทลเย็นๆให้จิบอยู่ดีอ่านเพิ่มเติมโดมลั่นกลางไอจีต่อให้ไม่มีเบียร์ตอบคนถาม DM ไปบ้างไหมเราอักภรรยาโผล่เมนภาพประกอบจากโดมปกรณ์แลมเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นกระแสไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลมียอดผู้เข้ามากดถูกใจกว่า 100,000 ครั้งและมียอดแชร์กว่า 8.8 พันทำเอาหนุ่มโดมถึงกับตกใจโพสต์สเตตัสในเวลาต่อมาว่าก็แค่คนมันคอแห้งอยากจิบค็อกเทลทำไมเอาไปแชร์กันเยอะจังก่อนที่ล่าสุดหนุ่มโดมจะเคลื่อนไหวอีกครั้งออกมาโพสต์ภาพตนเองบนรถขณะนอนหลับตาบริเวณขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่าใส่ใจเรื่องชาวบ้านเหมือนกันเลยค่ะซึ่งหนุ่มโดมก็ตอบกลับไปว่าเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นครับที่มาโดมปกรณ์แลมนนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอปทักษะออนนกุลชานนท์ได้ร่วมทำบุญครบ100วันให้คุณพ่อนางเอกสาวรุ่นพี่แอปทักษะออนพร้อมครอบครัวหลังจากทั้งคู่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ระหว่างนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษะออนและพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์โดยทั้งสองฝ่ายได้ไปเจอครอบครัวกันมาแล้วเผยความสัมพันธ์ค่อนข้างแฮปปี้มีอะไรที่ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆหากมีข่าวดีตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ทางนนกุลจะเป็นฝ่ายแจ้งให้ทราบเองนนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอปทักษะออนล่าสุดนางเอกแอปทักษะออนได้โพสต์รูปภาพทำบุญให้คุณพ่อที่จากไปโดยได้ระบุข้อความในรูปภาพว่าทำบุญครบ100วันคุณตาที่รักท่ามกลางครอบครัวและคนสนิทโดยมีนกุลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอปทักษะออนนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอปทักษะออนมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจนางเอกแอปทักษะออนอาทิเวลายังคงเดินต่อไปทุกวันที่แอปเก่งที่สุดเลยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องแอปและครอบครัวเสมอขอให้คุณตามีความสุขอยู่บนสวงสวรรค์ที่งดงามนะคะโซเชียลขุดวีรกรรมแอมมี่เดอะบอททอมบลูที่ทำต่อแฟนเก่าจบไม่สวยสักคนสืบเนื่องมาจากที่เพจดังออกมารุมแฉเดือดนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งทำแฟนสาวท้องแต่ไม่รับผิดชอบซ้ำหนักถามฝ่ายหญิงกลับลูกในท้องใช่ของฉันเหรอก่อนเปิดคำใบ้มีข่าวนอกใจเจ้าชู้ตลอดแถมชอบทำร้ายร่างกายด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันสนั่นต่อมาวันที่5มกราคมเมเมรีคัมภีร์ลูกสาวคนสวยของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีรัวๆเปิดใจเรื่องราวชีวิตตนเองที่กำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วโดยที่เธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
โดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อของลูกนอกจากนี้เธอยังเล่าด้วยว่าเธอกับแฟนนั้นจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเลิกกัน 1-2 เดือนเราคุยกันมาตลอดว่าเมย์ประจำเดือนไม่มาแต่เราไม่ได้คิดที่จะตรวจเพราะเราไม่คิดว่าเราจะต้องเลิกกันเราก็30กว่ากันแล้วถ้าจะมีก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่ด้วยกันเลี้ยงด้วยกันสู้ไปด้วยกันแต่พอมาถึงวันที่มันเลิกกันจริงๆเมย์ก็มานึกได้ว่าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเมย์ก็เลยไปตรวจผลก็ออกมาตามนั้นแต่เมย์ยังไม่ได้ไปอัลตราซาวด์ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะท้องหรือไม่ท้องก็บอกเขาก่อนแต่เขาในตอนนั้นเมย์เข้าใจนะว่ามันไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อเขาคงมองว่าเมย์จะใช้มุกนี้หรือเอาจริงดิเมย์เลยได้ถ้างั้นไปตรวจด้วยกันไหมเขาก็ไม่ไปสุดท้ายเมย์ไปคนเดียวพอได้ผลออกมาเขาก็บล็อกเมย์หนีหายไปแล้วเมรีลูกสาวปูพงศิษย์ยอมรับตั้งครรภ์3เดือนมูฟออนต่อโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกเมรีลูกสาวปูพงศิษย์โพสเศร้าอกหักโซเชียลจับตาความสัมพันธ์แอมมี่ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ได้เอ่ยว่าผู้ชายคือใครแต่หลายคนทราบดีว่าก่อนหน้านี้เธอกำลังคบอยู่กับนักร้องหนุ่มแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูเดอะบอททอมบลูทำให้โซเชียลต่างเดือดดาลพูดถึงเรื่องนี้จนตอนนี้ชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอมมี่ขึ้นเทรนด์ X อันดับ1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอมมี่ขึ้นเทรนด์ X โดยชาวเน็ตแชร์พฤติกรรมที่นักร้องหนุ่มเคยกระทำต่อแฟนเก่าไล่มาตั้งแต่ภรรยาคนแรกไอด้าไอราดาที่มีลูกสาวด้วยกัน1คนนั่นก็คือน้องลาลาเบลซึ่งเราจะเห็นผ่านโซเชียลของแอมมี่บ่อยๆซึ่งตอนนั้นที่ไอด้าเลิกกับแอมมี่เพราะสาวไอด้าจับได้ว่าสามีมีกิ๊กเธอโพสต์รูปยกทรงสีดำแล้วแท็กรูปไปหาอินสตาแกรม @tightysigaman พร้อมข้อความใต้ภาพสุดแซ่บว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลืมไส้ในมาเอาไปให้ไวด้วยค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนสามีที่พี่ลืมไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เป็นไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ต้องคืนก็ได้จ้า bitch pleaseYour birth certificate is an apology letter from the condom factory แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันไอด้าแอมมี่ส่วนคนถัดมานักร้องสาววีวิโอเลตแอมมี่ไม่ยอมเปิดตัวและขอให้วีไม่เปิดตัวซึ่งแม้ว่าในตอนนั้นทุกคนคาดเดาได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำสารภาพของแอมมี่สร้างความตกตะลึงให้แก่แฟนๆไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเผยว่าความจริงผมกับวีเราเคยคบกันมาได้1ปีกว่าๆแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วครับการที่น้องวีต้องออกมาโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเป็นเพราะผมเป็นคนเริ่มต้นไว้เองผมขอให้น้องปิดมาตั้งแต่แรกผมทำเพื่อปกป้องน้องเขาแต่ในอีกทางผมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผมก็ทำไปเพราะปกป้องตัวเองเหมือนกันจนบางครั้งน้องเองก็รู้สึกว่าผมไม่ให้เกียรติและอึดอัดทุกครั้งที่ต้องโกหกต่อหน้าพี่สื่อมวลชนผมออกมาพูดเพราะแน่นอนมีคนไม่น้อยที่รับรู้ถึงความสัมพันธ์จริงๆของเราและการที่มีคนออกมาต่อว่าน้องโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการปกปิดของเรามันทำให้ผมไม่สบายใจผมเลยอยากออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแก้ไขสิ่งที่ผมเริ่มเอาไว้และถือเป็นการขอโทษที่ทำให้น้องต้องเดือดร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอมมี่อีกหนึ่งสาวสวยนั่นก็คือบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยไซปนัสยาที่ตอนเลิกกับหนุ่มแอมมี่ก็ได้โพสต์ข้อความแซ่บๆสาบส่งรักเก่าว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปแถมยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงอินสตาแกรมซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะเลิกกันแบบจบไม่สวยแถมมีข่าวว่ามีมือที่สามอีกด้วยส่วนล่าสุดนี้เมเมรีพอหลังจากเลิกกันจากนั้นพอรู้ว่าท้องแล้วบอกฝ่ายชายอีกฝ่ายกลับไม่เชื่อแถมบล็อกทุกอย่างหายไปในขณะที่ทางไอจีของแอมมี่เดอะบอททอมบลูกำลังโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงอยู่เป็นเพื่อนกัน BLANKETก
ก็ได้มีชาวเน็ตบางคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าแรงก่อนที่โพสต์ถัดมาของแอมมี่จะปอดอคอมเมนต์แต่ยังโปรโมทเพลงต่อ